ชีวิตปิดตาสู้ APS ภูมิใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยอินเสียงบางใบปีหน้าค่อยเจอกันใหม่ปึงซีเน็ตกลับหรือไม่จะคอยรเรามีความสุขที่สุดเลยแน่นอนมีค่าอยู่นี่นาไปบิณฑบาตที่อื่นไปประสบทำกุศลที่นี่ไม่มีอะไรให้ฉันหรอกนะไปคู่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวขอที่ซื้อไปเจอกันนานเลยจะเดี๋ยวนี่ขอได้ซื้อลงบัญชีข้านะงั้นข้าจะไปเตรียมอาหารให้ก็แล้วกันนะเชิญเลยเชิญช่วยผู้ข่าวทำไมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นาแล้วได้ซื้อเชิญมาเลยนะดีนะเขาไม่ได้ตั้งใจคู่ข่าวเลยนะเนี่ยนี่ใครรอบทำร้ายวะสำราญใจเหลือเกินนะเอาแต่ซื้อถ้าหาผู้ที่ถูกปากก็เชิญตามสบายเลยนะอามิตาภูประสบท่านนี้ดูท่าทางสง่าผ่าเผยคิ้วเรียวตามังกรอายุไม่เกิน30ต้องมีชื่อเสียงโด่งดังจริงเหรอก็แน่ล่ะคนที่ข้าเลือกนะต้องไม่ผิดแน่นอนอนาคตต้องดีดังโด่งแน่เจ้าก็ไม่เลวนี่เกิดมาก็ให้คุณสามีกับลูกแล้วเจ้าจะมีลูกชายหนึ่งลูกหญิงหนึ่งจะได้ยินหรือเปล่าซีเง็กแค่นั้นเหรอน้อยจังเลยเจ้าไม่ต้องห่วงเจ้าจะไม่เหมือนกันเจ้าจะได้ลูกชายสองลูกสาวสองจริงเหรอโอ้โหดีมากเลยล่ะแน่นอน
เอ๊ะมันยังไงเออใต้ซื้อทำไมท่านดูผิดไปหรือเปล่าอ่ะอาตมาพูดจริงทุกคำนะมีแน่ไม่ใช่มั้งคือมียืนยันเดี๋ยวทิ้งไอ้ซื้อฉันเสร็จแล้วก็จ่ายเองนะทิ้งเออประสงค์ท่านจำไว้นะชีวิตนี้จะมีแต่เรื่องผู้หญิงมาวุ่นวายไม่เห็นมีผู้หญิงเลยนี่หรือบุญธรรมของข้าไม่ใช่คนประเภทนั้นประสงค์สีหน้าท่านหมองคล้ำนักจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ในไม่ช้านี้ข้าไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงประสงค์ท่านต้องเชื่ออาตมานะขอดูลายมือหน่อยสิได้ลองดูสิฮะฝ่าบาทอภัยด้วยไต้ซือทำไมล้อกันเล่นอย่างนี้ถึงท่านไม่ใช่ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันแต่ลายมือของท่านบอกไว้ว่าพ่อของท่านเป็นบุคคลสูงส่งอาฟูรีบเอาตัวไปครับผู้หญิงลูกรักของแม่ในวังมีคนเลวมากมายแม่จึงให้อาฟูหาจะไปพึ่งทะลุงอยู่บ้วนทิงที่ญี่ปุ่นต่อไปชื่อของเจ้าก็คือเฉินเจียลู่ในกล่องผ้านี้มีจดหมายฉบับหนึ่งสามารถพิสูจน์ประวัติของเจ้าได้ต่อไปภาคหน้าเจ้าจะเป็นชาวฮั่นหรือแมนจูก็ตัดสินใจเอาเองข้ามันไป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 ไต้ซือท่านเอาความลับสวรรค์มาเปิดไม่กลัวฟ้าลงโทษถ้าคำพูดของข้าสามารถทำให้ท่านพ้นเคราะห์ได้ถึงจะถูกลงโทษก็จะเป็นอะไรไปแต่ท่านต้องจำไว้นะคนที่ทำร้ายท่านได้ก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านแต่ว่าคนที่จะช่วยท่านได้ก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านเหมือนกันนี่ข้าจะบอกให้เจ้ารู้นะตอนนี้ข้าไม่มีใครอยู่ข้างกายแล้วพ่อก็ไม่มีเจ้าจะรังแกข้าไม่ได้นะทำได้ยังไงรักเจ้ามากนะไม่ว่าข้าไม่เชื่อหรอกนอกจากว่าอะไรเหรอไว้ในที่สาธารณะแบบนี้ใจก็ทำได้ยังไงล่ะถ้ามีใครมาเห็นเข้าเนี่ยมันไม่ดีนะพวกเขาอยู่ข้างล่างอะเราอยู่ข้างบนนี่ไม่เห็นจริงเหรอนึกแล้วว่าเจ้าต้องไม่ยอมดีล่ะต่อไปนะข้าจะไม่ยุ่งกับเจ้าอีกละนี่วันนี้สิข้ารักเจ้าเสียงค่อยแบบนี้ใครจะไปได้ยินกันล่ะข้ารักเจ้าตั้งใจเลยนี่ข้ารักเจ้าข้ารักเจ้าข้ารักเจ้าจริงใจหน่อยสิจริงใจอีกหน่อยสิข้ารักเจ้าว้ายผ่านนี่รักได้ยังไงมันผิดธรรมชาตินะงั้นเหรองั้นข้ากับแม่นางคนนี้ผิดธรรมชาติหรือเปล่าล่ะคนบ้าบ้าก็บ้ารักนั้นสิเน็ตมันป่าดีนักตอบไปเลยจะเอ้ยไม่ดีมั้งอะไรไม่ดีล่ะจะไม่ทำจะไม่ต้องมาอยู่กับข้านะจะกล้าเหรอจะไม่ตอบแค่ตอบเองเอาเดี๋ยวตอบแค่เดี๋ยวผู้ชายทำร้ายผู้หญิงไม่ดีนะอย่าชายน้อยนายชายกำลังตามหาอยู่โอ้นี่พ่อเจ้าเรียกเจ้าแล้วบอกท่านดูนะว่าข้าคิดถึงอ่ะหมดเรื่องแล้วถูกตอบข้างนี้จะจำอีกนานเลยจะจำนานนักล่าระวังขึ้นไปมังกรเหินฟ้าแล้วยอดยอดเหินไม่ยอดมากเนี่ยเหินไปไหนอ่ะโอ้เราพ้นสายแถวนี้เอ้ยไปซื้อระวังว้าวไปซื้อไปซื้อกระดาษไฟหน่อยแล้วเร็วเกิดเรื่องแล้วเขาต้องไปดูใครอยากมากอดมาเนี่ยโอ้ยทำไมมีอะไรกันเราไปฟังหน่อยโอ้ยจะว่า
ที่เคยเขาชอบอยู่แล้วเอาเลยไม่อยู่เนี่ยทุกท่านคงจะต้องเหนื่อยกันหน่อยนะระยะนี้พรรคดอกไม้แดงของเรามีการค้าขายอะไรบ้างไปถึงไหนแล้วเล่าให้กับฟังหน่อยสิท่านประมุขที่ริมน้ำเราเปิดบ่อเลี้ยงปลาค้าขายได้ไม่เลวมีกำไรไม่น้อยดี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 หมูที่เราเลี้ยงไว้บนเขาเฉลี่ยแล้วแม่หมูตัวหนึ่งออกลูกได้20 กว่าตัวโอ้โหจะโดนย่างเยอะแยะเลยนะพรรคของเราเหมือนครอบครัวใหญ่ต้องพึ่งตัวเองเพื่อเลี้ยงชีพท่านประมุขที่ดินเราซื้อไว้เมื่อปีก่อนเนี่ยราคาขึ้นอีก6 เท่าได้กำไร200,000 หยวนเลยท่านโอ้โหเยี่ยม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 พักเราในเมื่อพักเรามีเงินมากมายจัดงานฉลองสักเดือนเป็นไงอ่ะพี่น้องไม่ได้หรอกเงินได้จากประชาชนต้องคืนให้กับประชาชนตอนนี้ที่หัวตังเกิดอัคคีภัยเงินเนี่ยไปบริจาคให้พวกเขาเถอะแหมเมื่อไหร่ข้าจะได้นั่งตำแหน่งนี้นะอยากจะได้นะหรือไงเป็นพี่ใหญ่นะลำบากนะลำบากก็คุ้มเท่าจะตายไปท่านประมุขลูกของข้าเพิ่งจะครบเดือนยังไม่มีชื่อรอให้ท่านมาตั้งชื่อให้อ๋อได้สิเด็กคนนี้หน้าตาน่ารักดีให้ชื่อว่าไทอังก็แล้วกันนะหวังว่าพวกเขาโตขึ้นวันนั้นโลกนี้คงจะสงบสุขกันทั่วหน้าเลยทีเดียวล่ะจะไม่ได้เห็นมันนั่นแน่ไอ้ไอ้เกียร์คนร้ายจะทำร้ายท่านประมุขมาช่วยตั้งช้าไปท่านประมุขโปรดอภัยด้วยทำไมป้าจางต้องฆ่าข้าด้วยท่านประมุขนางคนนี้ไม่ใช่ป้าจางไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนพ่อบ้านอยู่น่าจะรู้แก่ใจดีคนภายนอกจะปลอมปนเข้ามาได้ยังไงหูฮึ่ยถงจะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงแต่พี่หูเปิดเผยความชั่วมันออกมาเลยพูดไปเลยพูดไปเลยใจคนร้ายเนี่ยเขาเป็นคนส่งมาอย่าใส่ร้ายกันสิข้าจะใส่ร้ายความจริงท่านน่ะไม่พอใจอยู่แล้วที่พ่อของท่านไม่ได้มอบตำแหน่งประมุขให้กับท่านยังไงล่ะจะพูดอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรจริงอ่ะทำอะไรล่ะพ่อไปจะได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้หยุดนะพักดอกไม้แดงมีไว้โค่นชิงกู้หมิงไม่ใช่มาเข็นฆ่ากันเองแบบนี้เขาสองคนเป็นคู่แข่งกันนี่ถามจริงท่านอยู่ข้างไหนกันแน่เนี่ยข้าล่ะอยู่ข้างไหนก็ได้เป็นคนแล้วต้องรู้หลบข้าขออยู่ตรงกลางดีกว่าอ๋อถ้าก็เหยียบเรือสองแคมมาสิถูกต้องถูกต้องปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนับถือท่านประมุขในเมื่อทุกคนไม่เชื่อข้าข้าขอตายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เฮ้ยเดี๋ยวข้าเชื่อเจ้าประมุขคนเก่าเป็นจอมยุทธที่มีคุณธรรมและลูกชายของท่านจะเป็นคนที่มาลอบทำร้ายข้าได้ยังไงท่านทั้งหลายถ้าข้าเสื่อมรู้ว่าใครคือผู้บงการเรื่องนี้แล้วก็ข้าจะฆ่ามันเองฮะท่านป้าน่ะเลือดออกมากเลยอย่าเรื่องมากนะถอยออกไปช้าก่อนสีชังจะรู้จักป้าคนนี้ด้วยรู้จักสิเมื่อกี้ท่านยังให้ว่าวกับตัวนึงเลยแล้วก็พาเข้ามาในนี้ด้วยตอนนี้ทุกคนเข้าใจหมดแล้วนะ
ก็จะฆ่าลูกผสมร้องเฮ้ยเฮ้ยเอาร้ายเข้ามาแล้วเฮ้ยเจ้าบ้าแล้วเหรอลูกชายของท่านนะมันแต่เด็กท่านก็ฆ่าได้เหรอจะไปใครข้าจะไม่รู้จักข้าเหรอข้านี่หรือคือลูกบุญธรรมของพรรคดอกไม้แดงและเป็นหนึ่งในสิบของวีรชนกวางตุ้งชื่อว่าปึงซีเง็กจะรู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใครรู้สิก็เป็นคนยังไงล่ะภูเขาลงไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำจะพูดกับหัวหน้าอยู่อย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้จักกฎพรรคเราเหรอข้าไม่รู้รู้แต่ว่าเด็กไม่ผิดนะเดี๋ยวมันจะไม่รู้หัวบังท่านประมุขข้าไม่รู้เรื่องนะจะบอกกฎของพรรคให้ซีเง็กเขาฟังหน่อยสิได้ครับท่านประมุขไม่มีปัญหาจำไว้นะบอกจงเขาจะจำได้กฎของพรรคสิบประการมีดังนี้ 1. ห้ามผิดในกาม 2. ห้ามลักทรัพย์ 3. ห้ามเล่นการพนันข้าเพียงแต่จะช่วยเด็กคนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องฟังกฎบ้าบอนี่ด้วย 9. ห้ามมักใหญ่ไฟสูง 10. ห้ามฆ่าคนนี่กฎทั้ง10ข้อนี่จะต้องจำให้ดีนะกฎเขาอยู่บนถิ่งทำไมเหมือนบัญญัติสิบประการจังเลยอ่ะเมื่อก่อนถ้าเป็นพวกนอกศาสนาเลยเอากฎบัญญัติสิบประการมาเป็นกฎของพรรคแต่ไม่มีใครทำได้เลยพ่อก็หลอกเข้ามาสิบังอาจปากหมาหาไม่งาช้างไม่เจ้าเห็นกฎสิบข้อของพ่อข้าเนี่ยไปหลอกเข้ามาอย่างนั้นเหรอท่านเด็กมันไม่รู้เรื่องเลยจะไปถือสาเขาเลยไม่รู้เหรอเชิญเจรู้จึงให้เจ้าสอนเขาก็เท่ากับแอบเข้าข้างลูกบุญธรรมตัวเองมีความลำเอียงอะสิหยุดนะไม่มีใครเข้าข้างใครหรอกคนที่ลำเอียงก็คือเจ้าพระเจ้าไม่พอใจที่พ่อบุญธรรมของข้าน่ะน่าอยู่บนหัวเจ้าสิเง็กพูดมันน้อยหน่อยปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนจ้าเงี้ยนึกว่าเป็นลูกบุญธรรมของเฉินเจียลู่จะไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาผิดแล้วที่เขาไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาเนี่ยไม่ใช่เพราะข้าเป็นลูกบุญธรรมของใครแต่เพราะข้าเป็นปึงสีเง็กปึงสีเง็กจนแน่มากข้าอยากจะรู้ว่าจะมีอะไรดีสนามประลองได้ยังไงจะสู้กันก็ไปสู้กับพวกแมนจูสิมือซ้ายตีมือขวาเจ็บขึ้นมาก็พวกเดียวกันขอโทษท่านประมุขข้าเพียงแต่อยากทดสอบวิทยายุทธ์ลูกบุญธรรมของท่านสักหน่อยโอกาสหน้ายังมีข้าจะหาวิธีสั่งสอนเจ้าข้าให้เจ้าทองกดของพรรคไม่ใช่ไปทะเลาะคนอื่นเขาเขาต้องแก้เขาก่อนนี่หุบปากหรือเถียงอีกหุบเข่าลงเจ้าผิดหรือเปล่าเขาไม่ยอมหรอกเขาไม่ผิดเขาต้องการช่วยเด็กนั่นน่ะมันผิดด้วยเหรอเจตนาของเจ้าน่ะไม่ผิดแต่วิธีการน่ะมันไม่ถูกคนเราถ้าจะทำเรื่องใหญ่มันก็ต้องห่วงงานใหญ่เอาไว้ก่อนมันต้องยอมเสียสละเด็กที่ไม่รู้เรื่องน่ะสิถ้าถึงคราวจำเป็นใช่ไม่ได้ทำเลยอ่ะถ้าว่าเจ้ามีทางเป็นใหญ่เป็นโตได้ไม่มีสิทธิ์ท่องกฎของพรรคกลับไปขายผ้ากับแม่ของเจ้าเถอะสิเง็กจะแยกแยะไม่ออกเลยจะรู้ไหมมีคนเท่าไหร่ที่อยากจะท่องกฎของพรรครู้กฎของพรรคจริงๆเลยเป็นประมุขหัวหน้าอยู่เขาไม่มีโอกาสท่องก็เลยผูกใจเจ็บจะมาตลอดเจ้าไม่เข้าใจความหวังดีของพ่อเจ้าเลยเจ้ากลับไปขายผ้าดีกว่าไปผัวข้าอยู่ที่นี่มีแต่คนรังแกเจ้าเขาว่าเรากลับไปบ้านไปช่วยแม่ขายผ้าดีกว่านะเจ้าก็พูดแบบนี้เหรอไม่ไปก็ไม่ไปสิ
ทำไมต้องอยู่ด้วยล่ะพวกนั้นยิ่งดูถูกข้าข้ายิ่งต้องอยู่ข้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสักวันหนึ่งข้าจะเข้านั่งตำแหน่งนี้ให้ได้โดยฝีมือของข้าเองฝีมือทำกับข้าวใครไม่เท่าฉันคนเขาล่ำลือกันไปทั้งเหนือใต้เฮชามีคนมาขอพบอ่ะเดี๋ยวใครมานักร้องประสานเสียงเหรอได้ข่าวเบิ่งซิงยังมีชื่อเสียงในกวางตุ้งมากจะมาขอทดสอบฝีมือหน่อยจะมายุ่งดำในกวางซีทุกคนรู้แต่เกรงกลัวข้าขายาพยายมหน้ายกนอกจากนอกจากที่จะเก่งกว่าข้าข้าคือแม่ของเล็กหนึ่งในสิบคนแค่ในกวางตุ้งผู้มีชอบมากเลยสวยจมูกพักเอวบางร่างน้อยหนึ่งไม่มีสองเหมียวชุยหัวเอาละคุณจะท่องหมดแล้วนะไปเถอะดูพื้นฐานของนางสิเยี่ยมเลยนะตกอะไรเอ่ยเจ็บที่สุดตกเบ็ดไงตกเบ็ดพ่อมือสิตกหลุมไงเฮ้ยเลยเหรอเจอกันด้วยไม่รู้จริงๆอ่ะมากูไอ้พวกนี้มันง้อมาตกหลุมข้าหุยเย็นคราวนี้มันตกหลุมคราวหน้ามันตกตึกเลยนะตายแล้วปึงซิงเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ก็ต้องไปดูเขาก่อนนะหุยเย็นหุยเย็นไม่รอนายท่านกลับมาก่อนเลยหุยเย็นบอกนายท่านนะก็จะไปเยี่ยมลูกที่พักดอกไม้แดงงั้นช่วยเรียนนายน้อยได้ว่าข้าหมากูคิดถึงเข้าใจจะขาดแล้วเอ้ยเชียวเก็บตังค์ด้วยครับนายท่านทั้งหมด3ตำลึงกับ4อีแปะนายท่านข้าเดินทางมาไกลน้ำในกระติกก็หมดแล้วขอดื่มน้ำชาท่านหน่อยได้ไหมล่ะขอบคุณมากขอบคุณข้าต้องรีบเดินทางต่อแล้วนะวันที่1เดือนหน้าจะมีพวกญี่ปุ่นนำกล่องผ้าผ่านมาที่เมืองร้อยนี้มีความลับใหญ่หลวงเขาจะพิงรับกัวหลงขอรับคนต่อไปใครอ่ะข้ามั้งแม่ข้าอยากไปจังได้เป็นข้าเลยอย่าลิโก้บังคือท่านประมุขจะเลือกข้าเหรอให้เกียรติข้ามากเกินไปข้าไม่เป็นวิทยายุทธ์นะร้อนตัวเกินไปแล้วมั้งไม่ใช่ครับคืออีกไม่กี่วันก็จะไปกินซีฟู้ดกับคู่มันของข้าข้าไม่เรียกให้เจ้าไปนี่นะแต่จะถามเจ้าว่ามีใครอยู่ในใจเจ้าบ้างอ๋อปึงซีเง็กไงถ้าดูเขาซิยังกับสิงโตทะยานออกจากกรงเลยขอบใจที่เชียร์มาไปปึงซีเง็กไปครับมาแล้วครับไปแล้วรับคำสั่งครับเป้าหมายคือกองผ้านั้นต้องสำเร็จห้ามล้มเหลวดอกไม้แดงทั่วปฐพีสิ้นชีวีก็ยอมสี่เก้ารหัสนี่เหมาะมาก49สิงเอ็ดจะหัวเราะอะไรอ่ะเขาหัวเราะเขาหัวเราะดังกว่าสิ49นี่นะตำแหน่งเล็กที่สุดในพักไงแล้วท่านเท่าไหร่ข้าศูนย์น่ะท่านก็ใหญ่กว่าท่านอีกอ่ะข้าเคยสั่งอะไรเจ้าไว้ลืมหรือเปล่าจำได้ปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งกระดาษเช็ดได้คุ้มมันแค่ตั้งหากละรู้แล้ววางใจท่านนะปลอดภัยไว้ก่อนนะรู้แล้วนะครั้งแรกที่ออกทำงานจะต้องรับซองแดงซะก่อนเพื่อรับขวัญตัวเองไงขอใจมากเมียข้าเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะจะไปทำงานนะเห็นสีแดงก็เท่ากับเห็นเลือดก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกกลับไปนะระวังตัวด้วยนะขอรอท่านกลับมากินข้าวนะฉันก็เดินออกมาทำงานแหละโอ้โหมาเร็วมาแรงจริงๆเลยนะนั่นละสิถ้าตามคิวเราจะไม่ถึงคิวอ่ะเฮ้ยท่านแม่จะมาพันลิ้นมาด้วยเหรอคะไปหาที่ฉี่เองนะฉี่แล้วราดด้วยนะท่านไม่ไปเยี่ยมเราเหรอคะปึงซิงเอ็กล่ะอยู่ไหนอ่ะไปทำงานนะคะทำงานเหรอยังไม่ได้ดื่มน้ำแกงเลยจะมีแรงทำงานได้ไงระยะทางตั้งไกลยังเอาน้ำแกงมาได้เยี่ยมมากเลยโอ้โหไม่หกไม่แต่หยดเดียวด้วยฝีมืออยู่แล้วลูกระวังนะ
หาที่เอาไปดีรีบร้อนทำไมข้าสอนให้ข้าคลายจุดมาข้าแก้เอ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวข้างล่างยังแก้ไม่ได้เลยอ๋อข้าแก้เองข้างล่างข้าไม่เคยแก้ก็ลองแก้ดูสิขืนแก้แม่ข้าต้องด่าแน่เลยขี่หลังข้าดีกว่าเร็ว
แล้วทุกคนก็โดนจี้จุดหมดนะทำยังไงดีอะท่านแม่ก็หาคนมาแก้ให้สิอย่ามองข้านะเขาไม่เป็นหรอกจริงเหรอแม่เขาไม่เคยสอนนี่งั้นบอกแม่ให้เจ้าให้สอนเจ้าด้วยอย่ายุ่งกับลูกข้าลูกรักมีคนมาช่วยแล้วไม่ต้องดุยจ้อยลูกรักเห็นหรือยังล่ะเป่าแบบแม่นะเดี๋ยวก็คลายจุดนะเป่าเร็วสิเป่าไม่ทันเร็วสิท่านแม่เพิ่งจะชอบท่านนะเป่าเร็วสิอะไรอ่ะน้ำผึ้งอ่ะต้องอยากให้แม่ตายเหรอเออแม่ผึ้งที่มาช่วยไปหมดแล้วทำไงดีอ่ะหาทางดูสิอ๋อท่านแม่คราวนี้คลายจุดได้แน่เลยมาเป็นฝูงเลยลูกหมาหมาโอ้โหมาท่านแม่ไปเถอะมีอะไรเหรอท่านแม่ท่านมาได้ยังไงเนี่ยฮะข้าหยุดพักร้อยก็เลยมาดูเจ้าอ่ะสิท่านแม่จุดใต้ท่อนี่คลายยังไงอ่ะก็จี้ไปตรงสะดือใหญ่ต่ำกว่าสะดือนะโอ้จี้สะดือจี้แล้วอ่ะกลับมาแล้วหมดอร่อยเลยสิจะไม่ต้องห่วงเรื่องกล่องนะแม่รับผิดชอบเองหน้าที่ของข้านะรู้แต่แรกแล้วว่าปึงสิงใช้ไม่ได้ให้ท่านประมุขส่งสุนัขไปดีกว่าถูกต้องที่บ้านข้ามีหมาอยู่ตัวนึงชื่อปึงสิงเหมือนกันถูกลูกคมแล้วยังกล้าพูดเสียงดังอีกเหรอจะพูดมากทำไมพวกเจ้านั่งกินแตงโมอย่างสุขสบายที่นี่ลูกข้าต้องไปเสียงไปเสียงไปข้างนอกกับเอาชีวิตไม่รอดแล้วออกมาท่องอยู่แต่จักรสำคัญแค่คำเดียวก็คือเงินไงล่ะข้าจะบอกให้นะการหาเงินมีหลายวิธีจะไปตั้งร้านขายของขายหมาพลูก็ได้หรือไปเปิดบ่อนการพนันก็ได้ถ้าไม่อย่างนั้นจะไปขายน้ำก็ได้นี่หุบปากครั้งนี้พวกเราออกมาทำงานทั้งหมด9คนแต่เหลือลูกชายเจ้ากันเพียงคนเดียวบึกสิงห์ขอถามหน่อยเจ้ารักตัวกลัวตายใช่ไหมตอบก็สิเฮ้ยจะจะรู้อะไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่แล้วตัวกลัวตายใช่สมองใช่สมองโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอตัวไปบุกนี่ย้อยแม่ไปอีกจะทำไมข้าทิ้งหน้าที่ข้ายอมรับแต่จะทำแม่ข้าน่ะข้ายอมไม่ได้จะรู้จักแยกแยะมีโอกาสไปใหญ่ไปโตได้ทีนี้จะไม่มีสิทธิ์จะพูดจะมีฐานะอะไรเจ้านายเรื่องนี้ข้ารู้ว่าควรจะทำยังไงครับประมุขเฉินมาทำเวลาพอดีเลยข้ากับสิงห์เกี่ยวข้องกันยังไงพวกท่านก็ญาติกันไงท่านว่าอะไรนะพวกเราไม่มีตำแหน่งอะไรเลยเหรอเขาจะบอกให้รู้นะโบราณว่าไว้ผู้หญิงไม่มีเงินไม่ได้ผู้ชายไม่มีอำนาจไม่ได้ตอนนี้พวกเราไม่มีทั้งเงินแล้วก็อำนาจจะคิดว่าเราเข้าสมาคมเพราะสนุกเหรอการค้าที่ขาดทุนก็อย่าทำเห็นข้าปัญญาอ่อนหรือไงลูกแม่คือเงินไม่เล่นละกลับบ้านขายผ้าดีกว่าลาละเข้าไปไปฮะกระต่อกล่องมาให้ได้กล่องแบบนั้นมีขายเยอะแยะปะสิงเอ็กจะพูดถูกต้องแล้วเพื่อชาวประชาถ้าโอกาสดอกไม้ได้อีกครั้งเราไม่ไปละเจ้าแล้วรู้สึกว่าบิวยังไงชกกูต้องปิดให้มิดชิดเดี๋ยวถูกจอกไข่แดงกลัวปิดเองแน่นี่เอ้ยซื้อไหมจะมาทำอะไรอ่ะคืนนี้ไม่เมาไม่เลิกละไม่เอานะเรื่องก็ไปก่อนแล้วช่วยอุ้ยทำไมมีหน้าต่างซ้อนหน้าต่างละเนี่ยดีที่เขาเตรียมไว้พร้อมแล้วสี่เฮียถ้าอย่างนี้นะดูสิเขาเตรียมเหล้าหายนิ้วเป็นพิเศษเลยยิ่งดื่มก็ยิ่งเก่งยิ่งดื่มก็ยิ่งน่ารักซื้อเมย์ข้าดื่มไม่เป็นก็ไม่ดื่มหรอกข้าชอบที่สุดก็คือเรื่องทำตัวนี่แหละดีข้าดื่มก่อนถือว่าให้เกียรติซื้อเมย์เจ้าจะดื่มให้เมานะซื้อเมย์เดี๋ยวเจ้าจะทำอะไรเนี่ยทำอะไรถ้าจะไม่รับปากแล้วก็เจ้า
าตายชื่อเมย์อย่าทำอะไรน่าเกลียดนะมีเจอไม่เอาไม่ข้าสนหรอกคืนนี้ต้องจับไข่แดงให้ได้เจ้าหนีไม่พ้นเนื้อมือของข้าไปได้หรอกเสร็จแล้วแล้วลงเสร็จแล้วนะไม่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเข้าตาแล้วก็จะมีแต่น้ำตาหลั่งรินทำไมจะต้องทำกับข้าอย่างนี้ทำไมเจ้าต้องโกรธเกินด้วยแล้วเสียตัวเจ้าเฮียทิ้งเราไปอะเฮียใช่ไหมไปก่อนนะรักษาตัวด้วยเฮียใช่ไหมทำไมเจ้าเท่ากระดูกอาจารย์มานี่คือน้ำแกงที่ข้าต้องให้ได้เป็นพิเศษนะรีบดื่มซะก่อนสิไม่นะเดี๋ยวคนอื่นเห็นเขาชัวร์ร้อเอาอะในแถวนี้ไม่มีคนหรอกนะจะมีใครไม่เห็นล่ะเราออกมาท่องยุทธจักรที่สำคัญก็คือต้องแสดงความกล้ามานะอ่ะดื่มสิไม่อะปลอดภัยพี่ก่อนเพื่อความปลอดภัยข้าต้องลาจะไปก่อนแล้วข้าไปแล้วสิเฮียจะไปยังพักข้าลงเขาใจไม่กล้าเลยเหล้าไห้นี่ยิ่งดื่มยิ่งร้อนแรงจริงๆอ่ะดื่มตั้งเยอะแล้วยังไม่เมาอีกร้อยจนดื่มมากอีกหน่อยเขาไม่กลัวว่าเจ้าจะไม่รับมาเอาละเอาละมาทางนี้มาทางนี้เขามีเรื่องจะพูดกับเจ้านะคือว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเขาบอกรู้ก่อนนะนอกจากความรักแล้วเขายอมทุกอย่างเพื่อสาบานแผลที่ตัวแล้วก็หัวใจของเจ้าใจข้ามีแผลแน่นอนอาจารย์มอบเคล็ดลับวิชาจี้อยู่ให้เจ้าข้าเพียงแต่อย่าพูดดังแล้วดิไม่มีใครก็รู้ว่าข้าเป็นวิทยายุทธนะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะก็หมายถึงว่าเจ้าสอนเคล็ดลับวิชาที่จุดให้สีเน็กแบบนั้นเขาก็ได้ที่แท้เจ้าเข้ามาในห้องข้าเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ข้าเจ้าอะไรแล้วข้าเพียงแต่ให้เจ้าสอนวิชาที่จุดให้สีเน็กจะได้ไม่โดนคนรังแกเออหรือว่าข้าเมาแล้วเออข้าก็เมาแล้วเย้หมดแล้ว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 ทำไงดีทำไงดีทำไงดีเดี๋ยวเป็นเรื่องไงวะนี่เรื่องเมื่อคืนนี้จะบอกใครนะเขาไม่รับผิดชอบเลยทั้งนั้นจะไม่รับผิดชอบอะแล้วใครจะทำไงอะทิ้งทิ้งอาท่านแม่ไม่ร้อนเหรอคะร้อนเหรออ๋อร้อนทำไมใส่หลายชั้นจังเลยก็ข้ากำลังฝึกวิทยายุทธถึงข้าขอถามเจ้าหน่อยนะถ้าพูดถึงตอนนี้แบบมีผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งเขามีสามีแล้วแต่ว่าเขาไม่ทันระวังตัวอยู่ๆก็ไปมีอะไรกับผู้ชายอีกคนหนึ่งไอ้แบบเนี้ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยนะเจ้ารู้หรือเปล่าล่ะเหตุการณ์แบบนี้น่าสงสารมากนะแบบเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะท่านพูดอะไรน่ะนั่นก็เท่ากับว่าเขาคบชู้สู่ชายนะคะไม่ใช่คบชู้มันวูบไปเขาเป็นคนทำให้ผู้หญิงชาวจีนอย่างพวกเราต้องขายหน้าแต่ว่าในโลกเนี่ยมีกี่คนที่ออกมาปล้นก็เพื่อปล้นคนรวยช่วยคนจนมีคนไปเป็นนักฆ่าก็เพื่อประดุงความยุติธรรมแต่ว่าท่านแน่คะลองคิดดูสิคะคนบัดซบแบบนั้นน่ะควรจะออกมาให้ทุกคนตัดสินในที่สาธารณะถอดเสื้อผ้าของนางออกให้หมดแล้วก็ให้คนถุยน้ำลายใส่คว้างปลาก้อนหินใส่สาดฉี่ใส่แล้วเอาใส่เล้าหมูแช่น้ำแม่คะพูดมาตั้งนานแล้วผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นคือใครกันคะแม่คะแม่แม่คะไปไหนนะสื่อไม่เจ้าจะตื่นเต้นนักสิเจ้าสิตื่นเต้นจะทำให้มีคนตายแล้วนะเฮ้ยจะว่าอะไรนะจะทำอะไรเยอะรู้ใจใจโดนทำไมแบบนี้อย่าแหวกปวดฉุกเฮ้ยตายเออจะทำอะไรอ่ะอย่าจะฉุยจะอย่าปวดขาอย่าเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนความสาวของข้าความจริงใจของข้าความสุขของข้าครอบครัวของข้าต้องถูกที่ทำลายแท้ๆเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะจะไม่ยอมรับเหรอจะไม่ยอมรับผิดชอบใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้ยสื่อไม่นี่มันไม่เกี่ยวกับข้าเลยนะเจ้าลองคิดไว้ดีสิถึงแม้คืนนั้นจะมีอะไรกันแต่ก็รู้สึกว่าไม่มีแล้วมาถึงตอนนี้ไม่กี่วันเองท้องจะโตขึ้นมาได้ยังไงข้าไม่เข้าใจเลยข้าก็ไม่เข้าใจผู้ชายมีความสามารถไม่เหมือนกันข้าจะไปรู้หรือว่าจะติดเธอบ่เดี๋ยวก่อนสิใจเย็นก่อนได้ไหมใจเย็นก่อน
เดี๋ยวไม่เย็นแล้วซื้อไม่นี่ข้าจะจับชีพจรดูก่อนนะแล้วเขาดูซิจับสิจับสิผู้ชายคะผู้หญิงผู้ชายบ้าอะไรเล่าจะแต่เป็นโรคท้องมันโรคท้องมันเลยแล้วปล่อยทำไมอย่าขอบคุณจะมาขอบใจนะครั้งเนี้ยมีหลักฐานสำคัญที่พวกญี่ปุ่นจะทูลถวายให้กับองค์ฮ่องเต้พวกเจ้าต้องเฝ้าดูให้ดีอีก2วันจะนำเข้าเมืองหลวงครับว่าจือว่าจือพ่อคะกำลังคิดอะไรอยู่อ่ะลูกเปล่านี่คะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะเราอ่ะพวกเรารอบสังหารเฉินเจี๋ยลูกไม่สำเร็จมันก็เลยระวังตัวมากขึ้นและจะปึงสิงเงี้ยก็อยู่ข้างตัวมันตลอดเวลาเรายิ่งลงมือได้ยากมากจริงด้วยหัวหน้าสาขาอื่นก็สงสัยเราชื่อข้าสืบไม่ได้ว่าเจ้ากรองมันมีประวัติก็เฉินเจี๋ยลูกอยู่ด้วยข้างในต้องมีความลับที่บอกใครไม่ได้ถึงยังไงก็ต้องขโมยมาให้ได้ถึงตอนนั้นเฉินเจี๋ยลูกกับลูกบุญธรรมของมันก็ตกอยู่ในมือของเราแน่นอนตอนนี้ที่เขาเป็นห่วงคือว่าเราจะพูดลูกน้องนั่นจะได้กรองผ้านั่นไปหรือไม่ก็ตกไปอยู่ในมือของท่านพี่เฉียนหลงแล้วเรื่องโคดเฉงกู่หมิงข้าจะทำสำเร็จได้ยังไงหัวจีลูกสาวท่านผู้ว่าสองมณฑลรู้สึกจะหลงปึงซีเง็กมากส่งปึงซีเง็กเข้าไปต้องสำเร็จแน่ไม่ได้หรอกอาฟุข้ากลัวว่าปึงซีเง็กจะตกที่นั่งลำบากเสียสละแค่คนเดียวแต่ช่วยคนทั่วล่าท่านจะไปถือโกรธตัวเองไม่ได้ทำอะไรต้องมีใจเด็ดเดียวเรารีบวางแผนให้พวกเขาเจอกันจดหมายรักเนี่ยเขาแต่งให้ซีเง็กแล้วท่านพ่อเข้าไปก่อนนะโอ้โหท่านพ่อน้ำแกงที่แม่ต้มให้น่ะชาวบ้านเขาชอบกินน้ำแกงที่เมียต้มให้ยังร้อนอยู่เลยท่านพ่อพ่อมีงานจะให้เจ้าทำไม่มีปัญหานี่ท่านพ่อใช้ให้ข้าทำคงไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายแน่ๆเลยแน่นอนเจ้าไม่เสียใจนะแน่นอนเรื่องอะไรเหรออ่ะงั้นเจ้าดูเองแล้วกันหนังสือสองตัวนี่เลวมากเลยนะฮะเขาว่าถ่ายเทเหรอเลวมันหมายถึงถ่ายเทสู่กันถ่ายเทกันทำไมถ้าไม่ถ่ายเทแล้วแล้วมันจะมีร่องน้ำไหลได้ยังไงล่ะนี่แหละร่องน้ำถ่ายเทแล้วรู้มั้ยความหมายเป็นอย่างนั้นอะไม่ได้นะถ้าถิงถิงรู้เข้าแล้วก็เขาทำเรื่องไม่ดีต่อถิงถิงแบบนี้นั่นต้องฆ่าข้าแน่เลยเจ้าต้องไปทำแทนข้านะทำไมจะไม่ดีต่อถิงถิงล่ะอ๋อก็คนละเรื่องกันแล้วเออท่านพ่อผู้หญิงคนไหนล่ะที่ทำให้ท่านพ่อหลงถึงขนาดนี้เฮ้ยจะไม่เข้าใจหรอกคือเป็นแต่อยากจะได้ของชิ้นหนึ่งจากนางของเหรอใจนางรู้ว่าตัวนางเด็กโง่กล่องผ้าต่างหากเล่าพราะเขารู้ว่านางหลงเจ้ามากถึงส่งเจ้าไปไงนี่ท่านพ่อพูดซะยืดยาวเลยนางเป็นใครกันล่ะฮะหัวเจอลูกสาวของผู้ว่าสองมณฑลไม่รู้จักนางสักหน่อยท่านส่งเข้าไปทำไมเห็นว่าเขายังหนุ่มอยู่หรือยังไงท่านพ่อข้าคิดว่าให้ข้าไปจะเหมาะกว่ามั้งรู้ว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่เพราะเจ้าน่ะไม่ใช่คนที่เหมาะสมต่างหากล่ะพูดได้ถูกต้องเปี๊ยะเลยเชื่อตบทำไมประมุขครั้งที่แล้วปึงซิงเอ็กก็ทำงานล้มเหลวไม่มีเหตุผลใหญ่เข้าไปอีกพวกเรารู้แต่มีรายชื่ออยู่กับรักสำนักเท่านั้นถ้าเจ้าเข้าไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้มีแต่ซิงเอ็กคนเดียวที่ไม่มีประวัติท่านพ่อคราวนี้ก็ต้องทำสำเร็จแน่ๆถ้าเจ้าทำสำเร็จข้ายินดีจะขัดรองเท้าให้งั้นเตรียมขัดได้เลยนะจ๊ะถ้าเจ้าล้มเหลวล่ะภายใน3วันนี้ก็ต้องเอากล่องมาให้ได้ถ้าถามว่าเจ้าล้มเหลวอ่ะก็จะทำลายวิทยายุทธของตัวเองตกลงตามนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่หงบินอยู่เป็นหมู่ผิวน้ำฟูฟ่องทั่วไปสาวสวยแสนสดใสหนุ่มหลงไหลเฝ้าเพียกหาจากปึงสิงแห่งผู้เปี่ยมรักแบบนี้เขาก็เกี้ยวข้านี่สิว้าวชุนหัววันนี้จะน่ารักมากเลยอาฟูหล่อจังเลยนะวันนี้พ่อคะท่านคงไม่ว่าอะไรนะคะถ้าข้าจะคบกับคนของพรรคดอกไม้แดงซีเง็กเขาได้ให้ข้าไปหาเขานะคะเขาน่าจะไปพบครั้งนี้คงไม่ใช่เรื่องดีนะมีจริงอ่ะดีงั้นพนันกับพ่อไหมล่ะดูซิว่าใครจะถูกได้สิพนันยังไงล่ะแม่เธอเป็นถิงจริงเหรอแน่นอนเป็นผู้หญิงอ่ะต้องรู้ขนบธรรมเนียมจะทำได้แต่เขาทำไม่ได้แม่ขอโทษทีไม่เป็นไร
ไปทางนู้นเถอะจะรู้ไหมเรื่องจีบผู้หญิงได้แม่ชำนาญมากเดี๋ยวนะท่านแม่ท่านเป็นคนจีบหรือเขาเป็นคนจีบกันแน่จำคลิปวิชาที่แม่สอนได้หรือเปล่าวิชาอะไรท่านแม่ดาบเดียวบุกทะลวงไงบุกเข้าไปจีบก่อนหลังจากโดนจีบแล้วนางก็จะเชื่องจะเชื่อเจ้าทุกอย่างแม่เสร็จพ่อเจ้ากับวิชานี้แหละอ๋อจริงเหรอครับเข้าไปเร็วเลยครับอ๋อได้ไปดูนะจูบนะสิแม่นะเหยียบปากไว้นะจูตุ๊บจูตุ๊บจ้าเจ้าพูดอีกครั้งสิทำไมถึงเป็นเจ้าล่ะสิแม่จ๋าจะพูดอีกทีสิแม่จ๋าพูดสิจะพูดไม่ออกใช่ไหมแม่จ๋าเขาอยากจูบปากเจ้าน่ะนี่ลูกแม่ทำอะไรอยู่จ้าจีบผู้หญิงทำไมทำแบบนี้ล่ะเป็นไรไปฮะจะเป็นอะไรอ่ะกรรมพันธุ์มั้งนี่จะต้องเร่งแล้วนะเพื่อประเทศชาตินะลูกลุกขึ้นแล้วครับได้เลยสู้แม่พ่อพลังให้จะว่าข้าจูบไม่ถูกนะจูบโดนแล้วสิยังเออตุ๊กผูนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแม่นางคนนั้นออกไปแล้วนะว้ายตายแล้วทำไมเรื่องเป็นแบบนี้ล่ะแม่ชายคนนั้นตุ๊กผูกลัวอะไรเล่าจะทำบุญสิพวกเขาไม่โดนจูบนานแล้วจูบให้ครบคนเลยนะไม่เอาบาปโอ้ยตาแม่เคล็ดวิชาที่สอนข้าน่ะใช้ไม่ได้เลยนางคงไม่ชอบผู้ชายมั้งจะชอบข้าจริงๆนั่นเหรองั้นก็แต่งงานกับข้าสิไม่มีปัญหาแต่ว่ามีข้อแม่นะข้อแม่อะไรอ่ะข้าต้องการกล่องนั่นนะอีก3วันท่านพ่อจะได้มีการประลองหาคู่ให้ข้าจะต่อชนะพวกเขาได้แล้วพูดต่อหน้าฝูงชนว่าเจ้ารักข้าได้ตกลงจอมยุทธผู้มีเกียรติไม่มีเกียรติและขี้เกียจทั้งหมดวันนี้ที่ข้าตั้งเวทีประลองเพื่อหาคู่ให้กับบุตรสาวของข้าเพื่อพิสูจน์ในความรักที่มีต่อนางกฎกติกามารยาทในการประลองนั้นง่ายมากใครที่สามารถเอาโบที่ผูกอยู่บนเกี้ยวนั้นลงมาได้ก็จะได้เป็นเจ้าบ่าวทันทีสวยจริงมากเขามาเกี่ยวสวยนะใช่ทำไมปุ้งซิงเนี่ยยังไม่มาอีกนางต้องเป็นเมียของข้าแน่อะไรเมียของเจ้าของข้าต่างหากเล่าพวกเจ้าไม่ต้องแย่งกันหรอกที่ข้ามาเนี่ยพอแต่งเมียโดยตรงข้ามาแต่งเมียน้อยเข้าบ้านต่างหากล่ะเรียงลำดับตามความหล่อเหลาข้าเหนือกว่าพวกเจ้าทุกคนข้าต้องได้แน่มันใช่ข้าประจำเทเตรียมตัวเตรียมได้
เคยแบกธงใหญ่แบบนี้มาก่อนเลยมันเท่ดีนะท่านแม่ถ้าก็เป็นคนจีบสาวเพราะคนเยอะแยะแบบนี้มาก่อนเหมือนกันผมจะทำอะไรมาจีบสาวไงท้าประลองจ้ะมาสาวแล้วเข้าไม่ได้ไม่ได้ผมจะรอข้างนานแล้วสินะหน้าเบื่อวิ่งเฮ้ยโอ้ยไปจดลงไปให้หมื่นตำลึงให้หมื่นตำลึงลงไปถอนหัวตำลึงไปหาตำลึงแล้วเฮ้ยถอนลงไปดีกว่านะไม่ถอนยังเดินไปเอาไปมือก่อนย่อมได้เปรียบไม่ง่ายเฮ้ยไม่ง่ายรู้ว่าจะไม่ง่ายจะมาแล้วเหรอเข้าไปมาแล้วใครจะแต่งกับเจ้าล่ะข้าไงที่จะแต่งนะเราชอบเจ้าล้อจะชอบข้าจริงๆนั่นเหรอต้อยพูดเหรอเนี่ยจะแซงคิวนะจริงยังไงจะก็ต้องแต่งกับใครได้นะเฮ้ยไปขวาได้ไหมนะประเทศชาตินะถอยไปเฮ้ยจุกที่ประเทศชาติไหมเหรอข้ารับปากจะต้องได้แน่เฮ้ยมันใช่ไปที่ไหนได้ยอดข้ายอดข้าจะยอดข้าเอาไปทั้งเอาไว้จะรังคาเลยนะมันทั้งยวงเลยว้าวชนะขาดเลยโอ้โหฝีมือจริงๆเก่งมากว้าวเก่งจริงๆจุ๋ยมาเฮ้ยจับข้ารู้ตัวว่าจะต้องทำยังไงเจ้าบินขึ้นข้าบินลงเนี่ยด้วยโอ้โหเป็นไงข้าบินเก่งมะเข้าข้อไปนี่ขอบใจมากนะเฮ้ยเอานะมีคนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเจ้าหันหน้ามาเร็วทำไมไปกล้ามองหน้าข้าเหรอพักดอกไม้แดงลุยช้าก่อนนั่นเมียเขาจ๋าเอาหาเรื่องมองข้าสิโธ่เมียจ๋ามีอะไรเหรอผีนี่ที่ข้าสะกดรอยตามเจ้ามาไม่งั้นคงโดนเจ้าหลอกตลอดชาติแน่ปึ่งสิแง่ข้าเกลียดเจ้าอธิบายก่อนสิจะไม่ต้องพูดแล้วก็เพราะว่ามีความจำเป็นจริงนะข้าไม่ฟังประเทศชาติจริงนั่นได้จะบอกให้ช่วยผมเบาๆใจข้าสูญพันเหรอก็โดนหาที่เองเมียจ๋าระวังระวังจะระวังเฮ้ยหาที่เกี่ยวข้ามาจะต้องเชื่อข้านะเมียจ๋าไม่ต้องไปยุ่งจะร้อยเชื่อข้าเถอะนะถ้าไม่เชื่อแล้วนี่เขาเป็นใครอ่ะก็คือเขาเหรอเขาบอกเองข้าคือเมียถึงสี่เง็กยังไม่ได้ไหว้ฟ้าดินนะช่างเถอะเขาไม่ถือสาหรอกแต่ว่าก็ถือนี่ไงนี่ก็ได้ขอทีโอ๊ยโอ้โหจะจะหลอกข้าเหรอไม่ใช่แล้วถูกเจ๊งตั้งหากล่ะโตให้เจ๊งเขาหน่อยสิไม่ได้โอ้ได้จ้ะมีอะไรให้ว่ากันได้ชอบนางเท่านั้นเองอะดีแสดงว่าจะไม่ชอบนางละสิมันไม่ตบหน้าไหนข้าดูหน่อยอ๋อได้จะกล้าเหรอตบสิจะเกรงใจอีกเหรอ
ัวเมียจ๋าตบไม่ได้นะตบมีดคืนให้เจ้าเรื่องละสีเจ้าไม่ได้ชอบเจ้าสักหน่อยจะตามเข้ามาแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วจะไม่กล้ามองหน้าข้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ได้ข้าจะตายให้เจ้าดูจ๋าเมียจ๋าอันตรายนะกระโดดเมียจ๋าทำไมต้องไปช่วยกันด้วยปล่อยกันนะก็จะเป็นเมียข้าไปช่วยเมียที่ช่วยแมวที่ไหนเล่าแบบนี้อาจตายหมูได้นะจะรีบปล่อยนะลูกแม่แม่ก็กระโดดแบนรักแม่ด้วยแม่แม่มีสองมือเท่านั้นนะจะหาเรื่องอีกไหมแม่รักแม่แม่รักแม่ด้วยแม่พ่อเราไม่ได้แม่รักแม่ด้วยแม่รักแม่ด้วยเอาไปเลยกลางสองตายแน่อุ้มเสียดายคอไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูไม่ตายพวกมึงตายว้าโอ้โหไม่น่าลงไปเลยจำยุลูกสะใภ้อย่าเพิ่งพูดถึงความรักเลยสิ่งที่ทำไปก็เพื่อประเทศชาติข้าขอคุกเข่าให้เจ้าเดี๋ยวนี้ท่านแม่ทุกอย่างต้องเห็นแก่ส่วนรวมจำยุลูกสะใภ้ข้าขอร้องข้าขอร้องล่ะจำยุลูกสะใภ้จำยุลปึงขอให้พวกท่านมีความสุขให้มากขอให้อยู่กันยาวนานคุณผู้หญิงอย่าทำอย่างนี้สิท่านทำแบบนี้เขาเล่าไม่ไหวหรอกถ้าไม่ทำแบบนี้จะลงมาเหรอเอาละไม่มีอะไรละเด้ข้าได้ลูกเขยแล้วบินมาด้วยขอรับเจ้าไม่ได้ยินขอรับเจ้า这是爱，这是恨，人生里要泪要悲伤，无奈是苦中的滋味，唉，太多的牺牲，为了爱，为了恨，应该付。ได้โปรดนะคะหยุดร้องได้ละสีแง๊กทำเพื่อประเทศชาติสีแง๊กก็ลำบากแบบเนี้ยควรจะให้ข้าผู้เป็นเมียรับข้อแทนถึงจะถูกเจ้าก็รู้ว่าข้าน่ะเป็นคนของพรรคดอกไม้แดงแล้วทำไมต้องยอมเอากล่องนั่นน่ะมาแลกกับข้าล่ะแล้วข้าชอบเจ้านะสิดีเขาชอบคนพูดตรงไปตรงมาอย่าเสียเวลาเลยนะยื่นหมูยื่นแมวกันดีกว่ามาเลยมาเจ้าคิดว่าความรักจะมาแลกกันได้เหรอจะเป็นไรไปเล่าจะยอมขายก็ยอมซื้อนี่คือของที่จะต้องการที่แท้ท่านพ่อก็คือน้องชายของพ่อเต้เฉียนหลงนี่เองทำไมทีนี้ทำสำเร็จแล้วไปเลยคืนแห่งวันวิวาคือคืนที่หาข้าไม่ได้พวกเจ้ารีบร้อนแบบนี้จะไปไหนกันเหรอไปหาอะไรกินลูกเขยข้าเจ้าทำให้หัวจือต้องผิดหวังมาก
ขนาดเจ้าเป็นคนกับพรรคดอกไม้แดงข้ายังรับเจ้าเป็นเขยในโลกนี้ก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเจ้าทำงานให้กับพรรคดอกไม้แดงก็เพื่อต้องการให้ประชาชนสุขสบายมาร่วมงานกับข้าก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าอย่างนั้นท่านก็มาอยู่พรรคดอกไม้แดงสิข้าจะรับท่านน่ะเป็นศิษย์รุ่นน้องเลยเอามาเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจริงๆจับพวกมันไว้อย่าขยับนะมากขนาดเข้าสู้เท่านั้นน่ะจับโจรไปจับหัวหน้าก่อนอย่าจับมันไม่จับหรอกปืนใหญ่โรบล่าเลยลูกนึกว่าจะเก่งแค่ไหนที่แท้ปืนใหญ่ของข้าเก่งกว่าพวกเจ้าซะอีกจดชนวนทำไงดีพอมันระเบิดก็หนีเลยไม่ทันหรอกระวังคุณแม่หายไปไหนอ่ะไม่ต้องกลัวข้าอยู่นี่หลบอยู่นี่เองหยุดนะท่านพ่อถ้าให้เขาตายแล้วให้ข้าตายกันแน่แกจะช่วยเขาจริงๆเหรอใช่ค่ะเขาเป็นเมียคุณแล้วไหนจะบอกว่ายังไม่ทำอะไรไงยังละสิเขาหลอกเจ้าไม่ใช่เรื่องจริงหรอกงานต้องสำคัญกว่านะพ่อปล่อยพวกเขาเถอะถอยไปหนูกตัญญูไม่เชื่อฟังพ่อนี่เจ้าไปซะไปให้ไกลสุดที่จะทำได้ไปเลยไปไม่ถึงว่าเจ้าจะเก่งกว่าพ่อเจ้าสิไว้ก่อนจริงๆๆ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 ๆ
ไม่ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ๋อพี่ทำลายหลักฐานเหรอหลักฐานอะไรอ่ะในนี้บอกว่าเจ้าเป็นโจรร้ายที่เอาแต่ปล้นสะดมบังคับคนเป็นสมเพณีหักหลังเพื่อนเพื่องานฆ่าคนวางเพลิงโกงกินเงินชาวบ้านเรื่องชั่วทั้งหมดน่ะจนรถทำทั้งสิ้นตอนนี้ยังทำลายหลักฐานอีกเหรอเขาว่าข้ากะล่อนเหรอจนสีเงี้ยกะล่อนยิ่งว่าข้าซะอีกเจ้าที่ว่าใส่ร้ายคนอื่นจะเอากล่องนั้นมาไม่ได้อยากจะมาพูดจาเลอะเทอะอีกไหนอ่ะหลักฐานของเจ้าเอาออกมาไม่ได้นะเซธที่นี่มีคนอยู่เยอะแยะก็จริงแต่ทุกคนมีตาหามีแววไม่สิงเงี้ยไม่ได้กลองนั้นมาก็อย่าพูดจาเลอะเลือนสิจำไว้บางครั้งการพูดเลอะเลือนก็สามารถช่วยคนได้นะบางสิงเงี้ยเจ้าทำผิดยังมากล้าวนเก่งอีกจำได้ไหม
จะบอกว่าทำไมสำเร็จจะทำลายวิญญาณยุตตัวเองใช่แล้วทำลายวิญญาณยุตเลยทำลายเลยทำลายแล้วนี่แล้วไม่ต้องพูดแล้วจะลงมือเองเอาจริงแล้วเนี่ยตาพ่อจะลงมือจริงเหรอจะท่องบทของพระให้ฟังสิวันนี้อยู่เพื่อพ่อชีวิตนี้ก็เพื่อพ่อเมืองมีกฎหมายพรรคมีกฎพรรคลงมือเถอะลายวิทยายุทธของเขาแล้วถ้าใครยังทำอะไรเขาอีกแล้วก็เขาไม่ปล่อยไว้หน้าฉันเจียลูกจะทำเกินไปแล้วนะถึงยังไงก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำกับลูกข้าแบบนี้ไม่ได้วันนี้ก็ต้องที่บัญชีกับเขาพวกที่รู้นะพวกที่รู้จะสับท่านประมุขไม่ได้ตัดเอ็นเขาออกหรอกเขาเพียงแต่สลบไปเท่านั้นจริงเหรอก็จริงอะสิต้องฟังละลูกแม่ลูกแม่เป็นไงบ้างลูกสิงเอ็กสิงเอ็กลูกแม่โชคของเนี่ยมอบให้ท่านประมุขด้วยอ้าวที่ท่านจะมาเผาเนี่ยฮะท่านประมุขเป็นน้องของเฉียนหลงฮ่องเต้อะไรนะถ้าอยู่เจิ้นไห่รู้เขาจะยุ่งแน่ปลอดภัยไว้ก่อนเอาไปเผาเอามานี่ของชิ้นนี้สามารถไปต่อรองกับเฉียนหลงได้คนชิงผู้หญิงกุ๊บปังกุ๊บปังกุ๊บปังแย่แล้วล่ะอยู่เจ้าหายในภาคคนเยอะเลยทำไงดีล่ะปลอดภัยไว้ก่อนนี่หนีไปทางประตูหลังเร็วๆครับระวังนะเดี๋ยวสิเร็วสิรีบไปเดี๋ยวก่อนอันนี้เอาไปสอนซีเง็กด้วยนะตำราจี้จุดซีเฮียจะไม่ไปเหรออย่าพูดมากรีบหนีไปเถอะนะถ้ามาจับซีเง็กได้แล้วแย่แน่เลยให้ไปขวางไว้ก่อนไปไปทั่วรอมาให้หมดบุ๊กสิงเอ็กเรียบเอามาเดี๋ยวนี้มีกูบังอยู่นี่อีกแล้วว้าวเออชุดอะไรว้าวไม่ลูกพี่ครับจะเล่นงิ้วให้เราดูเหรอใช่วันนี้จะเล่นงิ้วให้ดูจับมันอยู่นี่เฮ้ยมาเฮ้ยโอ้ยดูนี่ก็แม่เฮ้ยอันนี้จับเลยเฮ้ยทำยังไงมาออกมาเฮ้ย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 เฮ้
ไม่เป็นผลดีเสียเหี้ยข้ามักจะพูดว่าปลอดภัยไว้ก่อนแต่ยังไม่ถึงวันนี้เพราะอารมณ์ชั่ววูบข้าไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นความกล้าของเสียเหี้ยต่างหากก็เจ้าเป็นคนสอนข้าออกมาท่องยุทธจักร
ที่สำคัญต้องกล้าการเป็นวีรบุรุษมันสนุกแบบนี้เสียชาติหน้าถ้าเจ้าเจอข้าอีกก็อย่าบังคับข้าให้กินน้ำแกงอีกนะอย่าเสียมันได้อยู่มือเสียหนีไปแล้วจับแม่มันไว้ข้าไม่เชื่อแล้วว่ามันจะไม่มาก็ใช้แค่ตัวเป็นแต่เพื่อความลับนะถ้าไม่มีทางเลือกเชิญเจลู่เจ้าคิดว่าความลับของเจ้ากับฮ่องเต้เฉียนหลงจะปิดบังพวกเราพรรคดอกไม้แดงได้งั้นเหรอตำแหน่งของเจ้าหลุดแล้วปึงซิงเง็กก็เป็นเศษสวะไปแล้วเหมียวชุยหัวเป็นตายเท่ากันหรือกัวปังก็ไม่รอดแล้ววันนี้ข้าจะชำระล้างพรรคดอกไม้แดงสักหน่อยนึงอยู่หรือตายเรื่องนั้นแต่ว่าพักดอกไม้แดงจะตกอยู่ในมือของเจ้าไม่ได้เลยขาดขาดตายนะไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกเขาตายนะไม่ดีแน่เจ้าดูสิตำรวจตำรวจหรือว่าเจ้าไม่ต้องการจะพบเขาแล้วตำรวจเจ้าตำรวจไม่หนีไปไหนหนีไปที่ไหนตอนนี้ตำรวจพักแล้วตำรวจข้าขอสั่งให้เจ้าวางกระบี่ลงเดี๋ยวนี้ข้าเชิญเจ้าลูกทุกประชาบรรจุแล้วก็เติบโตเป็นชาวฮั่นถ้าวันนี้เป็นพวกข้าต้องทำให้พี่น้องคนใดต้องลำบากต่อไปข้าจะให้พวกอดีตประมุขคนเก่าในยมโลกได้ยังไงพี่น้องทั้งหลายวันนี้ข้าได้นั่งตำแหน่งประมุขแล้วถือว่าสมความตั้งใจของข้ายินดีด้วยท่านประมุขที่ได้สมดังปรารถนาตกลงผู้คนทั่วประเทศประมุขยังมีอีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมสยบให้ท่านใครนางนั่งงาข้าจำได้มีคนเคยบอกว่าคนเราล้วนแต่มีความรู้สึกเท่านั้นวันนี้ข้าจะดูสักหน่อยว่าเจ้ามีความรู้สึกยังไงเอ้าจะลบเก่งไม่ใช่เหรอแค่นี้ก็ลบสิฟังเลยมาใครยังดีทำมาขี้ดังไปทั่วโลกแน่ตายไปตายไปเลยไม่ตายเลยจะวางใจตราบใดที่ลูกเจ้ายังไม่มาข้าไม่ให้เจ้าตายง่ายๆหรอกแม่ะวิชาที่จุดเฉียนคุณแม่สิงเอกสิงเอกนะได้ข่าวหรือเปล่าไม่รู้ว่าท่านแม่กับพ่อบุญธรรมเป็นยังไงบ้างจะเป็นใครอ่ะท่านคือคนสนิทของพ่อบุญธรรมเจ้าตอนนี้ก็ถูกอยู่จนหายขังไว้ในคุกแล้วท่านแม่ข้าล่ะแม่ของเจ้าถูกแขวนตากแดดตากฝนอยู่เป็นตายเท่ากันท่านแม่เดี๋ยวสิงเอ็กอย่าเพิ่งขยับนะยังมีพี่น้องพันดอกไม้แดงอีกเยอะนะจ๊ะยังจะมีพี่น้องที่ไหนอีกตั้งแต่ท่านประมุขถูกจับขังคุกคนที่มีคุณธรรมอยู่บ้างก็ล้างมือไม่อยู่แล้วตอนนี้พักดอกไม้แดงได้กลายเป็นรังโจรไปซะแล้วHa ha ha!
เจ้าก็มีลูกแต่ว่าลูกชายของเจ้ามันขี้คลาดกลัวตายไม่กล้ามาช่วยเจ้าเขาว่าให้ข้าฆ่าเจ้าแต่รับรองเรียบร้อยสบายเลยเฮ้ยเฮ้ยสิ่งนี้ก็มีทางมาหรอกทางหวังเลยให้ดีให้ดีขาวไม่มีคนช่วยแล้วก่อนตายสนุกกันสักพักก่อนให้ชีวิตข้าเลี้ยงข้ามาวันนี้ข้าต้องไปช่วยท่านแม่ถ้ายังเป็นพี่น้องกันเชิญลีท้าให้ข้าไปทำไมอย่างนั้นอย่าถือโทษข้าไม่ได้นะโอ้ยนี่กระบี่ไร้ตาวายโอ้ยพวกมาอื้อเลยข้าไม่อยากเห็นเลือดพวกเดียวกันแล้วทำยังไงอ่ะปิดตาถ้าปิดตาอย่างนี้แสดงว่าจะฟันถุยแน่ๆเลยที่เอวสิเอามีดมาของใครเป็นของใครเจ้ามาฆ่าเจ้ามาขายคนมาเยอะเลยจะมองเห็นมีตาอยู่ข้ามเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยจับเฮ้ยจับเฮ้ยสูงแบบนี้เหยียบจะกลับตัวไม่ได้เขาหัวชี้ฟ้าเท้าเหยียบดินจะมีความสามารถเหยียบข้าได้จะรู้หรือเปล่าว่าเป็นวีรบุรุษมีค่าอะไรก็คือตายไงทำไมรู้ว่าเขาว่าตายนะเขียนว่ายังไงเฮ้ยเฮ้ยจะช่วยแม่เจ้าเหรอไม่ง่ายนักหรอกเจ้าเล่าเลยHey!
เฮ้ยเจ้ากับแม่เจ้าสองคนตายพร้อมกันกระดูกมังกรถ้าจะไม่แน่เนี่ย
ข้าแก้แค้นทะลุก้นปังไม่น่านั่งหรอกไม่น่านั่งก็อย่านั่งไปเถอะกลับไปขายผ้ากันดีกว่าเหรอข้าบอกแล้วไงเก้าอี้ตัวนั้นน่ะไม่น่านั่งทหารมาแล้วพวกเรานี้แล้วปากลาแล้วนี่แล้วทำกระไฟแดงปลุกปากลาแม่เขานี่ช่วยด้วยรีบหนีแล้วรีบหนีทหารทำหนีทัพละมุกเฉินทหารมาแล้วทหารมาเต็มเลยทำไงดีทัพละมุกนั่นไม่น้อยตั้งตัวล็อกพวกเดียวกันฮะยับ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 สงสัยต้องจากกันอยู่ดีประมุขเฉินพักร้อนปีหน้าพวกเรามาเยี่ยมท่านอีกก็ได้เลยสิงห์เจ้าจะไปอยู่ช่วยพ่อต่ออีกเหรอท่านพ่อก็จะถอนตัวออกจากยุทธจักรไหมท่านพ่ออายุจะเหลือน้อยจะถอนตัวน่าเสียดายจริงๆประมุขเฉินถ้าท่านจะทำบุญเรียรายอะไรพวกเราต้องมาช่วยท่านแน่มันดีมากสองสาวเจ้าปัญหามาแล้วสำหรับข้าไม่มีปัญหาแล้วพอดีนี่ข้าขอคารวะเจ้าด้วยสิ่งของสิ่งนี้ไม่ได้ข้าเป็นน้อยข้าต้องคารวะเจ้าด้วยสิ่งของไม่ได้หรอกจะฟังข้าก่อนนะนี่คือสมบัติประจำตระกูลปึงชนะฮะของเจ้าสมบัติประจำตระกูลปึงเหรอข้าก็เหมือนกันสมบัติประจำตระกูลปึงมีสองชิ้นเหรอมาทุกคนมีสิทธิ์ได้มารับไปด้วยโบราณพูดไว้ถูกต้องนะของขวัญแย่ๆแบบนี้จะไม่ต้องทะเลาะกันเอามาเจ้าก็มีส่วนด้วยเจ้าก็ได้นะก็ได้ด้วยเหรอใช่อันนี้ให้เจ้านะสมบัติประจำตระกูลเป็นหล่อเลยเหรอซิงเอ็กปลอดภัยไปก่อนท่านพ่อเข้าไปก่อนแล้วนะซิงเอ็กจะอย่าหนีนะขอโทษนะเรื่องในครอบครัวเข้าไปก่อนละรักษาตัวด้วยนะ相依的日子，什么时候再来？